สวัสดีผู้ฟังนักเดินทางทุกท่านมาพบกับ MHS Podcast Podcast ที่บอกเล่าเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งวันนี้นัดจากเว็บไซต์และเพจท่องเที่ยว It's You Wonder จะขอเป็นตัวแทนพาทุกคนไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนด้วยกันค่ะหลังจากที่เราพาไปอำเภอปางมะผ้าและอำเภอแม่เสรียงกันในตอนก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้เราขอพาทุกคนกลับมายังอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกันค่ะในอำเภอเมืองนั้นเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตที่เราน่าจะเคยได้ยินกันดีค่ะเช่นสะพานซูตองเป้ที่นี่เราจะได้เห็นวิวทุ่งนาสุดลูกหูลูกตาบ้านปางหมูหมู่บ้านแรกของเมืองแม่ฮ่องสอนปางอุ๋งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสุดโรแมนติกที่ตั้งแคมป์ท่ามกลางป่าสนและสุดท้ายบ้านรักไทยหมู่บ้านของกลุ่มคนจีนยูนนานที่มีทั้งไร่ชาและของดีของเด็ดอย่างขาหมูค่ะจริงๆที่นี่ถือเป็นเมืองสำคัญมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเช่นเรื่องราวการค้าไม้ของพ่อค้าชาวอังกฤษในอดีตอย่างบริษัทบอมเบย์เบอร์มาเป็นบริษัทค้าไม้ของอังกฤษที่เข้ามาตั้งสำนักงานในเขตอำเภอเมืองด้วยนะคะปัจจุบันหลงเหลืออาคารสำนักงานหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าห้างฝรั่งอยู่ในเขตพื้นที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1และอีกที่ก็คือศาลาท่าโป่งแดงเป็นท่าขนส่งไม้และสินค้ามาก่อนค่ะพูดถึงการขนส่งสินค้าแล้วสายน้ำที่สำคัญในการขนส่งของที่นี่คือแม่น้ำปายสินค้าที่ขนก็ไม่ได้มีเพียงไม้สักล้ำค่าเท่านั้นนะคะแต่ยังมีสินค้าอื่นๆรวมไปถึงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกอัญเชิญและขนส่งมาตามแม่น้ำปายอย่างพระพุทธรูปพาราละแข็งที่วัดหัวเวียงแล้วก็จะมีกลุ่มตุ๊กตาไม้ที่วัดจองกลางด้วยค่ะและด้วยความที่ในอดีตการค้าขายของที่นี่คึกคักมากๆมีตั้งแต่กลุ่มพ่อค้ากลุ่มคหบดีรวมถึงแรงงานทำไม้เข้ามาตั้งถิ่นฐานซึ่งตรงนี้เนี่ยก็นำมาสู่การสร้างวัดต่างๆในเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะทำให้เส้นทางในเมืองแม่ฮ่องสอนนี้ถือเป็นเส้นทางที่สายบุญหรือสายมูห้ามพลาดเลยทีเดียวด้วยความที่เมืองนี้ไม่ได้มีพื้นที่กว้างใหญ่จนเดินทางลำบากดังนั้นหากเราวางแผนดีๆก็จะสามารถตามเก็บบุญได้ครบทุกวัดเลยนะคะเริ่มจากการไปไหว้พระเจ้าพาราละแข็งที่วัดหัวเวียงหลวงพ่อโตที่วัดจองคำพระสารที่วัดจองกลางพระนอนที่วัดพระนอนหรือใครเป็นสายเสริมแต้มบุญจากที่สูงขอเชิญที่วัดพระธาตุดอยกองหมูวัดเดียวก็สามารถเห็นวิวพาโนรามา360องศาของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนี้ได้เลยค่ะในระหว่างที่เราเตรียมตัวจะไปไหว้พระกันนัดก็มีลายแทงของกินหลายจุดให้ทุกคนไปตามเช็คอินกันด้วยนะคะเริ่มจากตลาดสายหยุดที่ตามชื่อเลยค่ะพอสายก็หยุดแต่ตอนนี้แม่ค้าเริ่มแพ้ใจนักท่องเที่ยวแม้จะสายก็ยังเปิดร้านรอทุกคนอยู่นะคะอาหารแนะนำของตลาดนี้คือถั่วพูอุ่นฟังชื่ออาจจะแปลกๆแต่หากได้กินถั่วพูอุ่นกับอากาศหนาวๆแล้วก็หมอกหนาๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้ากันและฟินสุดๆไปเลยค่ะต่อมากันที่ถนนสุดฮิปอย่างถนนสิงหนาถบำรุงถนนกลางอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่จะพาเราไปเห็นสถาปัตยกรรมบ้านเก่าๆที่ยังถูกอนุรักษ์ไว้บ้างก็เป็นโฮสเทลบ้างก็เป็นร้านกาแฟและบ้างก็เป็นร้านของฝากของที่ระลึกในถนนแห่งนี้ยังมีศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ไปสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ด้วยค่ะยังอยู่บนถนนเส้นเดิมใครอยากลองร้านอาหารไทยใหญ่ดั้งเดิมเราขอแนะนำร้านป้าสีบัวร้านนี้เป็นที่รู้จักกันดีเสิร์ฟเมนูไทยใหญ่เช่นจิ้นลุงอุบไก่หากใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงขอให้ไปตามกันนะคะนอกจากนี้ใครที่อยากกินจุ๊บกินจิ๊บก็ยังมีตลาดของกินริมหนองจองคำมีทุกวันบรรยากาศตอนเย็นจะเห็นเงาสะท้อนวัดจองกลางด้วยค่ะของกินเพียบแล้วถ้าใครยังไม่อิ่มเรามีร้านโรตีในตำนานชื่อร้านโรตีไลลาอยากให้ไปลองกันนะคะเรียกว่าอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนั้นมีที่เที่ยวครบทั้งแหล่งประวัติศาสตร์วัดวาอารามศิลปะความหลากหลายทางชาติพันธุ์มีวัฒนธรรมให้เราได้สัมผัสและมีธรรมชาติที่สวยงามครบจบที่เดียวเลยค่ะถือว่าไม่ควรเป็นทางผ่านเลยนะคะแถมการเดินทางก็ง่ายเพราะมีสนามบินเป็นของตัวเอง
แต่อาจจะไม่ได้บินทุกวันนะคะต้องลองเช็คกันดูหรือถ้าจะนั่งรถจากเชียงใหม่ผ่านไปเราเรียกเส้นทางเส้นนี้ว่าเส้น1095เส้นทางนี้ก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมงเป็นระยะทางประมาณ235กิโลค่ะมาถึงแล้วก็มาอยู่ชิวๆได้เลยจักรยานคันเดียวก็เที่ยวได้นะคะเพราะเมืองไม่ใหญ่มากหากใครฟังลายแทงร้านอาหารและลายแทงสายบุญไม่ทันนัดรวบรวมมาให้แล้วบนเว็บไซต์ www.itchillwonder.com เข้าไปชมกันได้เลยค่ะอย่าลืมติดตาม MHS Podcast ตอนสุดท้ายที่นัดจะพาทุกคนไปเที่ยวอีกหนึ่งอำเภอในแม่ฮ่องสอนและพบกันตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ